รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีผีหื่นสยองเขาบอกกับเราว่ามีผู้หญิงมาหาเขามาข่มขืนเขาหลอกซ้ำซากรุมสวาดกลางไร่อ้อยบ้านหลังนี้คือบ้านพักคนงานที่อยู่กลางไร่อ้อยซึ่งดูๆไปแล้วก็คงเป็นบ้านหลังเล็กๆธรรมดาที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเราจึงอยากให้คุณผู้ชมลองจินตนาการดูครับว่าถ้าหากคุณได้เข้ามาอยู่ที่นี่ในตอนกลางคืนคุณจะรู้สึกอย่างไรเรื่องราวที่เรานำเสนอเป็นเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลางไร่อ้อยของคุณนิ่มเธอเล่าว่าตั้งแต่ที่ได้รับคนงานเข้ามาทำงานและพักอาศัยอยู่ที่นี่ต่างก็เจอเรื่องแปลกๆจนถึงขั้นอยู่ไม่ได้พี่นิ่มครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับไร่อ้อยแปลงนี้เรามาปลูกอ้อยมา 20-30 ปีแล้วก็จนมาเรื่อยๆๆแล้วก็มาปลูกบ้านหลังนี้ก็คือมันมาได้ยังไงบ้านหลังนี้ก็เราจะให้คนงานมาอยู่ในไร่เพื่อมาดูแลไร่อ้อยที่มันง่ายๆมาเป้าบ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาปลูกหลังนี้ให้เขาอยู่ก็คือมาอยู่กันเยอะไหมครับหรือว่าไงถ้ารอบแรกๆอ่ะก็มาอยู่กัน7คนนี่คือรอบแรกๆอ่ะเนาะมาอยู่กัน7คนแต่เขาก็อยู่กันไม่ได้ทำไมถึงอยู่กันไม่ได้ครับเราไม่รู้เหตุผลของเขาว่าทำไมเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บอกกับเราเขาอยู่นานไหมครับประมาณ 6-7 เดือนเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไป
หลังจากคุณนิ่มรับคนงานเข้ามาทำไร่อ้อยได้เพียงไม่นานจู่ๆพวกเขาก็มาขอลาออกอย่างกระทันหันโดยที่ไม่บอกสาเหตุจึงทำให้เธอแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นเราแบบคิดยังไงว่าทำไมถึงเขาอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราใช้งานเขาหนักเกินไปปะเพราะว่างานเรามันเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลเราว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องไปแล้วก็บ้านนี้ก็ล้างมาหลายเดือนอยู่ช่วงระหว่างที่บ้านล้างนี้พี่ทำยังไงก็เย็นๆก็มาเปิดไฟเอาข้าวมาเลี้ยงหมาแต่เราก็ไม่ได้มานอนแค่นั้นเองทุกวันเรามาทำนี้ทุกวันจนเราไปรับหลายเดือนอยู่นะก็จำไม่ได้ว่ากี่เดือนหลายเดือนอยู่แล้วก็ไปรับคนงานมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายทำไมเอาคนใหม่มาอยู่เอาคนใหม่มาอยู่เวลาผ่านไปคุณนิ่มได้รับคนงานใหม่เข้ามาอีกครั้งซึ่งคนงานคนนี้ก็ทำงานเป็นไปอย่างปกติเรื่อยมาจนมีวันหนึ่งเขาได้บอกบางสิ่งบางอย่างกับเธอมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมวะครับมันก็มีก็คือเขาบอกกันแล้วว่ามีคนมีผู้หญิงมาหาเขามาข่มขืนเขาที่คนงานคนที่สองเขาบอกว่าผีมาข่มขืนเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเขาบอกเขาฝันเขาฝันเขาอธิบายไหมครับว่าเป็นผู้หญิงแบบไหนอะไรไม่อะเขาไม่อธิบายก็คือเขามาถึงเขาก็บอกว่าเจ๊มีผู้หญิงมาข่มขืนผม4คนไม่น่าเชื่อเลยครับว่าคนงานจะถูกผีผู้หญิงรุมข่มขืนและถึงแม้ว่าเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นเป็นแค่เพียงความฝันแต่มันก็ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับเขาจนทำให้เขาต้องขอลาออกพี่เชื่อไหมก็ยังทำไมพี่ไม่เชื่อคิดว่าเขาเมาเพราะเขากินเหล้าเขากินเหล้าแล้วก็เหมือนกับว่าเขาผู้ชายคนเดียวแล้วก็พูดแบบตลกแบบลามกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปด่าเขาไปว่าเขาว่าเขาขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาเล่าบ่อยไหมครับบ่อยก็ยังไม่เชื่อก็คือเจออย่างนี้เจออย่างนี้บ่อยคือเรามาทำงานก็เขาจะเล่าให้เราฟังพอเราขับรถมาทำงานช่วงบ่ายเขาก็จะเล่าให้เราฟังอีกพี่ได้ล้างไว้อย่างนี้ไหมก็ไม่กล้าล้างเขาเหมือนกันเพราะเมื่อเขาอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าล้างเขาจนเขาบอกโอเคถ้าตัดอ้อยเสร็จแล้วผมไม่อยู่นะผมอยู่ไม่ได้แล้วคุณนิ่มขอให้คนงานอยู่ช่วยทำงานต่อแต่เหตุการณ์สยองมันยังตามเล่นเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเขาอยู่ช่วยทำงานสำเร็จและได้ลาออกไปในที่สุดพอเขาเล่ามาอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆก็ไปแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างก็ยังเฉยๆอยู่นะก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเขาเมาแล้วเขาสติเขาไปเองอะไรอย่างนี้แล้วคิดแบบนั้นก็ยังไม่เชื่อสักเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนงานเหล่านั้นมันเป็นเพราะอะไรติดตามต่อช่วงหน้าพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้
หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี